สวัสดีครับนะวันนี้มาแนะนำร้านทะเลไทยพี่ตู่เขาห้ามเรียกลุงปลาเก๋าสดสดณตลาดสามแยกใครอยู่เชียงใหม่สดมากเป็นเขาเรียกว่าอะไรตอนผมเคยทำธุรกิจอยู่ใต้เนาะส่วนใหญ่เขาจะเลือกจากเขาเรียกว่าอะไรนะจะเลือกจากปลาชาวประมงเรือเล็กเพราะว่ามันสดแล้วก็เขาจะไปจับปลากันวันต่อวันออกคืนนี้ออกเย็นนี้เนาะใช่ไหมส่วนใหญ่ประมงเขาจะออกตอนเย็นเนาะออกตอนเย็นเสร็จแล้วก็ไปออกทะเลทั้งคืนกลับมาประมาณ 3-4 ใช่ไหมใช่มาถึงฝั่งประมาณ 3-4 แล้วเราก็จะไปซื้อปลาพวกเนี้ยแล้วมันจะสด1ไม่มีสารเคมีไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แช่ยาเนาะแล้วมันสดสดที่นี่สดมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูของเยอะเลยยี่เอชอบดุกเลปลาจระเข้ดำปลาเก๋าปลากระพงคือมีเกือบทุกอย่างถ้าใครอยู่เชียงใหม่ก็ลองแวะมาได้ครับที่กาดสามแยกนี่เลยซื้อมาหลายปีแล้วยังไม่รู้จักชื่อร้านเลยโอ้ชื่อร้านเลยนะทะเลไทยณไม่ใช่ณจ้านะทะเลไทยณตาดสามแยกใครสนใจติดต่อได้มีเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ของเขาสดมากต้องรีบนิดนึงของเขาขายดีไม่ค่อยพอขายมาแป๊บเดียวก็หมดเนี่ยมาดูปลาเก๋าสดสดเป็นไงล่ะตัวกระล่อมพ่อค้าทำให้หมดถอดเกล็ดเอาปรุงออกหรืออะไรก็แล้วแต่ปิ้งย่างให้ด้วยใช่ไหมปิ้งย่างอะไรปิ้งย่างให้ด้วยยกเว้นกินให้ถ้ากินให้ก็ดีเนาะรับจ้างกินด้วยโอเคถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือมาเที่ยวเชียงใหม่ลองแวะมาตาดสามแยกดูผ่านทะเลสดรับประกันเลยผมมาเชียงใหม่หลายปีแล้วไม่เคยกินอาหารทะเลที่ไหนเพราะเคยทำลูกกิจอยู่ใต้เนาะทำใต้มันสดมากเจ้านี้สดจริงแล้วก็เนื้อสดมากจริงๆโอเคนิสัยดีด้วยรสให้ประจำโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย